อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมมาช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรมพระมงคลเทพมุนีมหาปูชนียาจารย์องค์พระผู้ทรงญาณเชี่ยวชาญยิ่งในกายธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำอีกน้ำของความยิ่งใหญ่ลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบบูชารักพ่อสุดหัวใจลูกกราบบูชาลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบบูชาสาธุช่วงนี้ก็เป็นเดือนแห่งการบูชาธรรมเนาะเดือนแห่งการบูชาธรรมเพราะว่าวันที่29กันยาของเดือนนี้ก็เป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกันเดือนนี้ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยเฉพาะที่สำคัญคือนั่งสมาธิเนาะบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วง7วันของบูชาข้าวพระนะช่วง7วันหลังบูชาข้าวพระบุญยังหลั่งไหลบังเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราก็ให้นึกถึงบุญให้ได้ตลอดทั้ง7วันเลยนะบุญทั้งนั้นเลยนะทั้งบุญบูชาข้าวพระแล้วบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยนะวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอทุกท่านนะคิวเพลงอาจจะช้าไปนิดนึงนะทีมงานมาใหม่ลุ้นกันหน่อยนะลุ้นกันหน่อยลุ้นทั่วโลกเลยไม่เป็นไรนะช่วยกันทักทายห้องซูมหน่อยเนาะวันนี้มาจากพี่ฟ้าเอาเฉพาะที่เปิดหน้าจอเนาะพี่ฟ้ามาจากอังกฤษนะโมทนาบุญด้วยพี่ดาวมาจากแคลิฟอร์เนียอนุโมทนาบุญพี่ดาวผ่านไปถึงพระอาจารย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเห็นภาพพระอาจารย์เพิ่งรวมตัวกันบิ๊กคลีนนิ่งที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอเมริกาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฉันเช้าพอดีนะเราก็คุยธรรมะไปก็เป็นเพื่อนฉันเช้ากันที่วัดกันไปด้วยนะถ้าเขาเปิดนะถ้าเขาเปิดนะแล้วก็โยมสุพรรณสานี่จากสวิตเซอร์แลนด์โอ้สาธุนี่เรามีทั้งทวีปอเมริกานะยุโรปมีทั้งอังกฤษใช่ไหมของพี่ฟ้าอยู่อังกฤษเนาะลอนดอนนะแล้วก็โยมสุพรรณสาก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยุโรปมาโยมป้าปุณจากออสเตรียนี่ก็ยุโรปนะน้องแมมมอสนะจากประเทศไทยแล้วก็โมทนาครับแล้วก็ทักทายในห้องส่งในห้องสตูดิโอทุกท่านด้วยนะโมทนาจะมาเป็นกำลังใจพระอาจารย์นะมาฟังธรรมกัน นะมาฟังธรรมกันมีเพลงมีภาพมีพูดนะก็ยังเป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่อยู่เนาะรอเวลาอันพอดีนะจะได้มานะมีโอกาสมาได้ฟังธรรมคุณครูแม่ใหญ่ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบูชาธรรมในวันช่วงเทศกาลวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายให้เราเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งความปรารถนาว่าให้เราบรรลุธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้จะได้มีประสบการณ์ภายในผู้ที่มีอยู่แล้วก็ทำธรรมะให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะมีความรู้ใหม่ๆอยู่ภายในตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นความรู้อันทรงคุณค่านะในบทประพันธ์ที่เราได้ฟังเมื่อกี้ก็บอกนะยอดวิชาเลยยอดวิชาเลยนะเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเข้าถึงธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวนะถือว่าเป็นต้องบอกเป็นความรู้ใหม่ของท่านเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ท่านใดมาก่อนพื้นฐานของการทำสมาธิก็เรียนจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ว่าเก่งที่ว่ามีความรู้มีคุณวิเศษทั้งหลายหลวงปู่ท่านก็ไปศึกษาหาความรู้ไปเรียนกับท่านทั้งนั้นเลยแต่เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวก็ยังถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของหลวงปู่นะแต่เมื่อท่านไปศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกก็เทียบเคียงได้ว่ามีอยู่จริงในพระไตรปิฎกนะเหมือนที่บทหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระวักกลินะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมตัวนี้คือธรรมกายในตัวนะหรือยังมีอีกบางบทนะบางบทพระนางมหาประชาบดีท่านก็ปารภว่าเนี่ยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พระนางก็ช่วยดูแลเจ้าชายสิทธัตถะในวัยเยาว์นะเพราะว่าพุทธมารดาท่านสวรรคตไปแล้วนะละโลกไปแล้วพระนางมหาประชาบดีก็เป็นพระนางก็ดูแลแต่เมื่อท่านปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวท่านก็ได้พูดว่ากายเนี่ยกายเนื้อเนี่ยพระนางได้ดูแลพระองค์นะแต่ธรรมกายที่พระนางได้เข้าถึงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ให้ทางให้โอกาสในการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายมีในพระไตรปิฎกหลวงปู่ก็เข้าถึงไปค้นในพระไตรปิฎกก็มีเทียบเคียงอยู่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนยืนยันว่าธรรมกายมีจริงทั้งในตัวและในพระไตรปิฎกแต่แม้ขณะนี้นะที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านค้นพบนะ100 กว่าปีแล้วทุกวันนี้ยังมีข้อสงสัยอยู่เลยฉะนั้นเราก็จะบูชาธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมภายในนะเพื่อให้เข้าถึงธรรมภายในเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพยานในการบรรลุธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเป็นพยานนะจะบูชาธรรมท่านก็คือปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวจะได้ยืนยันกับชาวโลกว่าพระธรรมกายภายในตัวดีจริงมีจริงเข้าถึงได้จริงพิสูจน์ได้จริงนี่เราสามารถบูชาธรรมท่านเนี่ยคือปฏิบัติบูชานะซึ่งเป็นการบูชาที่เลิศกว่าการบูชาทั้งหลายนะมีอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเช่นถวายเป็นพวงมาลัยหรือทำบุญนะสละทรัพย์หล่อรูปหล่อทองคำหลวงปู่สร้างวิหารหลวงปู่เนี่ยอามิสบูชาแต่ ยิ่งกว่านั้นคือปฏิบัติบูชานะปฏิบัติบูชาเป็นพยานในการบรรลุธรรมของหลวงปู่นะหลวงปู่บรรลุธรรมมา100 กว่าปีนะ100 กว่าปีแต่ยังมีคนสงสัยอยู่เลยทั้งที่ทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมภายในนะฉะนั้นเราช่วยกันเนาะปฏิบัติบูชาให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัววันก่อนไปเทศที่จันทบุรีแล้วมีเจ้าภาพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าแล้วใช่ไหมจำได้ไหมที่จันทบุรีไม่แน่ใจเนาะไม่รู้ว่าอยู่ไปเล่าในคลาสไหนเดี๋ยวนั่นมาทบทวนที่คลาสนี้เจอเจ้าภาพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปพักสุขภาพบรรยากาศดีที่จันทบุรีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใหญ่เนี่ยอากาศมันค่อนข้างมลภาวะมันใกล้เคียงกับกรุงเทพนะหลายๆท่านบอกว่าไปที่จันทบุรีแล้วอากาศดีมีภูเขามีทะเลมีอัญมณีมีผลไม้มีทุกอย่างเลยใช้ได้ใช้ได้เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าจันทบุรีเขามีของดีหลายอย่างแล้วมีเขาคิชกูฏด้วยใช่ไหมเป็นรอยพุทธบาทจำลองนะเห็นเขาขึ้นกันใหญ่เลยนะนี่จันทบุรีเขามีของดีเยอะแยะเลยนะทุเรียนก็ดีนะได้ข่าวว่าขนมาถวายที่วัดพระธรรมกายเป็นคันรถเหมือนกันนะคนจันทบุรีเขาใจดีใจบุญนะนะที่จะเล่าก็คือว่า เกริ่นเยอะเลยนะที่จะเล่าก็คือว่าเจ้าภาพท่านเนี้ยท่านเป็นเจ้าภาพผู้ใหญ่นะท่านก็สุขภาพอาจจะไม่สะดวกในการมาร่วมงานบุญใหญ่แต่ท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยที่น่าจะเป็นดอยสุเทพปุ๋ยดอยปุ๋ยไปนั่งก็ตั้งใจนั่งเลยแล้วเนื่องจากไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือปฏิบัติอินโนเซนต์ทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนเหมือนกับทุกคนในคลาสในห้องปฏิบัติธรรมนั้นนะแต่ว่าโยมท่านนี้ท่านอินโนเซนต์ท่านนั่งปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปทำใจหยุดใจนิ่งแล้วก็เข้าถึงธรรมภายในตัวเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวนี่เนาะน่าอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญในการเข้าถึงธรรมของท่านเจ้าภาพท่านนี้นะเป็นพยานนะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานในการบรรลุธรรมของหลวงปู่นะตั้งแต่ยุคโน้นนะก็มีมาแล้วนะหลวงพ่อก็ยกนิ้วเลยว่าเนี่ยยกย่องแบบเนี่ยเป็นที่หนึ่งของรุ่นเลยนะแล้วเพื่อจะให้ท่านได้ความรู้เพิ่มเติมและเนี่ยเดียวกันก็เป็นการแนะนำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนที่นั่งสมาธิด้วยกันหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็จะถามความรู้ธรรมะซึ่งโยมก็บอกว่าโยมก็ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ธรรมะมากมายแต่พอหลวงพ่อถามปุ๊บเนื่องจากฐานความรู้กายมนุษย์ไม่มีทำยังไงฮะถามองค์พระดีกว่าดีไหมเอ่ยดีจังเลยท่านก็บอกท่านก็ปัญญามันเกิดท่านบอกว่าพอมีสติมีสมาธิบวกปุ๊บปัญญาเกิดถามองค์พระนี่หลักวิชาเลยนะสติสมาธิปัญญานะท่านก็ถามองค์พระก็ตอบหลวงพ่อได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมตอบได้แบบเป็นตอบได้ทุกข้อคำถามเลยบอกก็ถามองค์พระภายในอย่างนี้แอดไวเซอร์ข้างในดีไหมมีแอดไวเซอร์ข้างในดีจังเลยอะถามองค์พระภายในพอถามคำถามหลายคำถามได้แล้วก็ทีนี้ก็มีบทเรียนบทต่อไปก็คือให้ท่านดูซิว่าเพื่อนที่นั่งในคลาสแต่ละท่านเนี่ยคิดยังไงโอ้โหคนถูกถามว่าตื่นเต้นแล้วนะเพื่อนที่นั่งในห้องตื่นเต้นกว่าอีก ท่านก็นึกองค์พระนะถามองค์พระภายในก็จะมีคำตอบว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงธรรมะเป็นยังไง ก็ตอบตรงตามสภาวะธรรมของแต่ละคนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยโอ้โหดีไหมอย่างนี้ดีจังเลยโอ้โหรู้ว่าไปถึงไหนนะจะแนะนำอะไรได้ด้วยนะเป็นพยานแล้วคนที่นั่งในห้องนะเขาก็บอกมันก็เห็นชัดๆว่ามานั่งด้วยกันนึกออกไหมฮะมานั่งด้วยกันแล้วเพื่อนที่นั่งคนนี้อ้าวเข้าถึงแล้วก็ตอบได้ด้วยว่าสภาวะธรรมแต่ละคนนะเพื่อนแต่ละคนเป็นยังไงทำให้เห็นว่าธรรมะพระเจ้าดีจริงมีจริงแล้วก็พิสูจน์ได้จริงอย่างนี้มีกำลังใจนั่งสมาธิไหมไม่เนาะเรารู้สึกว่าเราอยากทำไม่ได้แบบเพื่อนอยากตัวนี้ไม่ได้เป็นกิเลสนะเป็นฉันทะรักในการปฏิบัติธรรมอยากเข้าถึงธรรมเนี่ยถือว่าเป็นฉันทะเป็นบทหนึ่งในอิทธิบาทสี่เนี่ยธรรมที่ทำให้สำเร็จเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยากจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมีฉันทะรักที่จะเข้าถึงธรรมรักในการปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมมีเคสสตั๊ดดี้นะหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็มีเคสสตั๊ดดี้มีอุปกรณ์การสอนคือโยมเจ้าภาพท่านเนี่ยเป็นอุปกรณ์การสอนให้กับลูกๆทั้งห้องปฏิบัติธรรมเลยนี่เป็นต้นที่เล่ามาก็คือจะบอกว่าธรรมที่หลวงปู่วัดปากน้ำเข้าถึงมีจริงดีจริงพิสูจน์ได้จริงแม้ในยุคปัจจุบันก็มีคนเข้าถึงธรรมได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยถือว่าธรรมะเป็นของยากไหมไม่ยากเด็กก็เข้าถึงได้เด็กก็เข้าถึงได้ถ้าวางใจถูกส่วนนี่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอย่างนี้ดีอย่างนี้ที่บอกว่ามันไม่ยากจนเกินไปเคยเล่าแล้วตอนไปรับบุญครั้งหนึ่งนะที่สวีเดนแล้วก็ลูกศิษย์มาบวชเนน7 ขวบเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษไปอยู่ฟินแลนด์พอรู้ว่าจะมีการบวชเนน7 ขวบนะก็ตามพี่ชายมาบวช ด้วยนะตามพี่ชายแต่เนื่องจากเด็กมากแล้วงอแงนะหลวงพี่ตอนนั้นรับบุญเป็นประธานโครงการก็เลยองค์อื่นสามเณรองค์อื่นที่ดูแลตัวเองได้ก็คือให้พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงช่วยกันดูแลองค์นี้น้องเล็กสุดนะสามเณรน้องเล็กสุดก็งอแงหน่อยก็ดูแลเป็นพิเศษพอดูแลพอคุ้นๆกันพอคุ้นๆกันไว้ใจกันแล้วปุ๊บอ่ะเล่นมาเล่นอะไรสนุกสนุกดีไหมบอกได้ได้ถ้าอย่างนั้นมาเล่นนับดวงแก้วดีกว่าแต่นับดวงแก้วให้นึกดวงแก้วไว้ที่กลางท้องเด็ก7 ขวบนั่งนึกให้ดูดวงแก้วก่อนนะแล้วก็นึกไว้กลางท้องตอนแรกก็นานเลยนั่งหลับตาไปนานก็บอกเขาว่าถ้านึกออกแล้วให้พยักหน้าก็นึกนานเลยพอนึกได้พยักหน้าเสร็จปุ๊บอ่ะมองในกลางดวงแก้วแล้วให้เห็นดวงแก้วใหม่อีกดวงทำได้ไหมก็นานอีกสักพักก็ขึ้นมาอ่ะมองในกลางดวงแก้วแล้วให้ดวงแก้วใหม่อีกดวงทีนี้เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นเรื่อยๆจากทีละดวงก็บอกอ่ะขึ้นมาทีละ2 ดวงพอเปลี่ยนโจทย์ใหม่อ่ะนั่งนานหน่อยจากนั้นก็พยักหน้าก็2ทีละ2ทีละ2สักพักทีละ3พอเปลี่ยนโจทย์ใหม่ตอนแรกก็นานแล้วก็เร็วขึ้นอย่างที่เคยเล่าไปในเทปเก่าๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจากขึ้นมาทีละดวงขึ้นมาทีละ5 ดวงทีละ10 ดวงทีละ100 ดวงทีละ1,000 ดวง10,000 ดวง100,000 ดวง1,000,000 ดวงหลายๆล้าน ดวงมันน่าทึ่งตรงที่แบบเด็กคนนี้สามเณรน้อยคนเนี้ยพอบอกว่าหลายๆล้าน ดวงแล้วบอกให้ขึ้นมาทีละอสงไขยดวงนิ่งไปนานเลยฮะ แล้วก็ทำได้ก็สงสัยว่าฟิลิปชื่อฟิลิปนะรู้ด้วยเหรอว่าอาสงไขยดวงเป็นยังไงบอกรู้และปกตินับได้เท่าไหร่บอกนับได้100เอาลองนับให้ดูก็นับได้จริงๆนะ1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง100กายมนุษย์เนี่ยนับได้100ความสามารถฝึกมาแค่เรียนรู้มาแค่นับได้100แต่นั่งธรรมะสามารถคำนวณดวงภายในได้เป็นอสงไขยนี่เห็นไหมสติสมาธิปัญญาเป็นปัญญาภายในด้วยนี่ก็เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงธรรมได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหนือความสามารถไม่ใช่เป็นเรื่องจำกัดด้วยการนะเป็นอากาลิโกเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการสามารถทำได้ทุกคนนี่ในเทศกาลของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนาะให้เรานึกถึงความสำคัญของวันนี้นะความสำคัญของวันนี้และที่สำคัญก็คือเตรียมตัวในการบูชาธรรมหลวงปู่นะในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะวันศุกร์ที่29กันยายนนะแจ้งกำหนดการ9 โมงครึ่งนะ9:30 น.พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกนะมาบูชาครูกันบ่าย 1 โมงมีพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่2แล้วก็17 นาฬิกาพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำกุญแจอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจากทางเข้า1ถึงมหาวิหารกุญแจอาจารย์นะแล้วก็เวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎก3 รอบนะ19 นาฬิกาพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำกุญแจอาจารย์ณมหาวิหารคุณยายทั้งวันเนาะก็เตรียมกายเตรียมใจนะแข็งแรงพอสมควรเนาะเตรียมกายทั้งวันเลยนะแต่เราจะได้บูชาครูกันทั้งวันนึกถึงมหาปูชนียาจารย์เวลาพูดถึงคุณยายนะก็จะเกี่ยวเนื่องด้วยหลวงพ่อธรรมชโยเอาบางช่วงบางตอนในเรื่องราวระหว่างคุณยายกับหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากแล้วกันนะเรื่องราวนี้เขาให้หัวข้อว่าคำตอบนี้ที่รอคอยเราคงจำประวัติบางส่วนว่าหลวงพ่อธรรมชโยศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเยอะแยะเลยแล้วปฏิบัติด้วยตัวเองมาตลอดระยะหนึ่งก็ค้นหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งเจอวารสารที่พูดถึงคุณยายอาจารย์แล้วบอกว่าคุณยายอาจารย์เนี่ยมีประวัติไปนรกสวรรค์ได้สนใจอยากมาเจอมาเจอครั้งแรกนะขนาดมาเจอครั้งแรกนะคุณยายก็รออยู่นะแต่คุณยายติดธุระบอกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอันนี้ก็เป็นข้อความหลังจากนั้นบอกว่าถัดจากวันที่ได้พบคุณยายที่หน้าหอประดิษฐานสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหลวงพ่อเดินทางไปพบคุณยายอีกครั้งที่บ้านของท่านคราวนี้ได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านสมปรารถนาหลวงพ่อกราบเรียนถามคุณยายว่าดูนะคำถามแรกๆเลยนรกสวรรค์มีจริงไหมหลวงพี่ว่าคำถามนี้อยู่ในใจของพวกเราหลายคนนะเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วจริงๆก็มีอยู่ในร่องรอยของศาสนาต่างๆทั้งนั้นเลยแต่หาคนที่จะมายืนยันแล้วก็พร้อมให้พิสูจน์เนี่ยยากเหลือเกินจนแม้กระทั่งบางท่านก็มองไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเอาธรรมะปัจจุบันก่อนดีกว่าเอาศีล5ก่อนแล้วก็ไม่อธิบายไปเลยเอาศีล5ให้ได้เอาอิทธิบาท4 สังขาวัตถุสี่มาพัฒนาตัวเองในชีวิตประจำวันซึ่งก็ดีแต่ความรู้เหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีการสร้างบารมีมีร่องรอยเรื่องราวของนรกสวรรค์เยอะแยะไปหมดเลยแต่หาคนที่จะยืนยันได้เนี่ยคำถามแรกๆหลวงพ่อเจอคุณยายนรกสวรรค์มีจริงไหมคุณยายตอบเรียบๆง่ายๆอย่างไม่มีพิธีรีตองราวกับว่าการไปเยือนนรกสวรรค์ของท่านนั้นเป็นเรื่องง่ายดายเหมือนการไปตลาดท่านตอบว่ามีจริงค่ะยายไปแล้วไปช่วยพ่อของยายโอ้โหเราได้ยินคำตอบนี้นี่อยากเป็นลูกศิษย์ไหมอยากเนาะอยากไปเรียนรู้และอยากไปให้ได้อย่างยายอ่ะแล้วอยากรู้และอยากให้ไปศึกษาตอนเป็นมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเราไปรู้นะตอนเป็นมนุษย์สิถึงจะดีนะไปรู้ให้ได้เลยว่านรกสวรรค์มีจริงไหมต้องใช้กายมนุษย์นั่นแหละศึกษาเราจะได้เรียนรู้นะเรียนรู้แล้วไปเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ไปช่วยบอกชาวโลกว่าความรู้ในธรรมะในพระไตรปิฎกของพระเจ้ามีจริงไม่จะเป็นนิยายไม่จะเป็นนิทานนะของจริงเนี่ยนี่พ่อคุณยายเล่าต่อนะพ่อของยายตายแล้วตกนรกเพราะดื่มเหล้าวันละ10 สตางค์ยายเข้าถึงพระธรรมกายแล้วไปช่วยพ่อขึ้นมาจากนรกยายไปเห็นเลยแล้วท่านก็เล่ารายละเอียดของเรื่องราวการเดินทางไปพบพ่อในปรโลกว่าพ่อของท่านไม่ได้อยู่ในมหานรกนี่มีความรู้นะมีนรกกับมหานรกเนี่ยนะแต่ตกอยู่ในยมโลกมีความรู้เรื่องยมโลกเข้ามาอีกเห็นไหมแค่บทสนทนาสั้นๆระหว่างหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายดูสิพบสามมาเลยเนี่ยนรกสวรรค์มหานรกยมโลกดูสิแค่เรื่องราวแค่บทสนทนาสั้นๆแต่บรรจุความรู้อันทรงคุณค่าในพระไตรปิฎกนะยืนยันว่านรกสวรรค์มีจริงมหานรกมียมโลกมีนะพ่อของท่านไม่ได้อยู่ในมหานรกแต่ตกอยู่ในยมโลกเท่านั้นเพราะว่ายังมีบุญจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารองรับเอาไว้มาแล้วบุญบาปมาแล้วความรู้เหล่านี้นะชาวโลกไม่ใช่ว่าจะรู้กันทุกคนนะบุญบาปมาแล้วคุณยายจึงอาราธนาพระธรรมกายที่ท่านเข้าถึงนำพาพ่อของท่านไปไว้บนสวรรค์นี่อนุภาพพระธรรมกายเนาะไปอยู่ในวิมานเล็กๆมีวิมานด้วยนะมีวิมานของชาวสวรรค์ด้วยนะนี่ความรู้เหล่านี้มีในพระไตรปิฎกหมดเลยไปอยู่ในวิมานเล็กๆที่แสนจะเก่าเพราะวัดก็เข้าเหล้าก็กินแต่ว่ากินเหล้ามากกว่าเข้าวัดมาแล้วนะเห็นไหมบางคนบอกว่าบุญก็ทำบาปก็ทำจะได้เฉลี่ยกันแต่ดูแล้วก่อนบาลานซ์ไหมอันไหนเยอะกว่ากันนะบอกวัดเข้าเหมือนกันเดือนละครั้งแต่สังสรรค์ทุกวันอันนี้ศีล 5มาแล้วเห็นไหมว่ากินเหล้ามากกว่าเข้าวัดแล้วท่านก็ถามหลวงพ่อว่าคุณอยากไปไหมโอ้โหเจอครูบาอาจารย์ถามอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีเนาะมั่นใจไปเองได้แล้วก็พิสูจน์ว่าเราเนี่ยไปพิสูจน์ได้ด้วยนะในยุคปัจจุบันนะที่พระพุทธศาสนายืนยาวมา 2,600 กว่าปีแล้วมีบุคคลท่านนี้ยืนยันว่านรกสวรรค์มีจริงสามารถสอนได้ด้วยให้ไปได้ด้วยโอ้โหดีจังเลยนะดีจังเลยคุณอยากไปไหมล่ะหลวงพ่อตอบท่านเลยอยากไปอยากไปนะเราอยากไปไหมเอ่ยอยากไปขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะสมปรารถนากันไปทั่วโลกเลยนะไปศึกษาเนาะไปศึกษากันคุณทำให้ได้ธรรมกาย มาแล้วนะโนฮาวก็บอกด้วยนะคุณทำให้ได้ธรรมกายยายจะสอนให้แล้วเดี๋ยวก็ไปด้วยกันดีไหมเอ่ยโอ้อนุโมทนาด้วยโนฮาวก็บอกแล้วนะมีแรงจูงใจในการนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นไหมนะคำพูดของท่านช่างมีพลังเหลือเกินทำให้หลวงพ่อรู้สึกมั่นใจและมีกำลังใจอยากทำให้ได้อย่างท่านจากนั้นก็ถามคำถามกับท่านเพิ่มขึ้นซึ่งท่านไม่เคยอับจนในคำถามเลยท่านทำลายความสงสัยของเราให้หมดสิ้นไปทั้งที่ท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกคำตอบของท่านมีเพียงไม่กี่คำแต่เป็นเสมือนขออภัยคำตอบของท่านมีเพียงไม่กี่คำแต่เสมือนคำสำเร็จรูปและเป็นที่สุดของคำตอบโอ้คำนี้สำคัญนะใจท่านต้องอยู่กับพระนิพพานที่ละเอียดสุดละเอียดฉะนั้นเวลาหลวงพ่อธรรมชโยถามท่านก็ถามเข้าไปภายในความรู้ของท่านมาจากที่ละเอียดที่สุดจึงเป็นที่สุดของคำตอบฉะนั้นคำสอนยายทุกถ้อยคำเนี่ยใจท่านแต่ละคำที่พูดออกมาเนี่ยเกาะเกี่ยวกับพระนิพพานที่ละเอียดสุดละเอียดจึงเป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยฉะนั้นนะใครมีหนังสือคำสอนยายช่วงนี้นะวันที่10กันยาเนี่ยนะครบบาละ23ปีวันละสังขารคุณยายมีถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยอยู่ในหนังสือคำสอนยายเยอะแยะไปทบทวนซะนะไปเรียนรู้ไปอ่านทบทวนเพราะคำของท่านเป็นที่สุดของคำตอบเพราะใจของท่านอยู่กับพระนิพพานที่ละเอียดสุดละเอียดนะความรู้เหล่านี้มีคุณค่ามากๆพี่อารีพันธ์เคยเล่าให้ฟังว่าพาคุณยายไปยืนที่ลานสร้างมหาธรรมกายเจดีย์แล้วคุณยายก็ปรารภว่าหลังจากที่คุณยายเนี่ยมองไปรอบๆพื้นที่ 2,000 ไร่แล้วคุณยายก็ปรารภว่าพื้นที่ใหญ่นะแต่พื้นที่ไม่สามารถบรรจุแค่เสี้ยวความรู้ที่ยายได้เรียนรู้จากหลวงปู่มาความรู้ยายเยอะไหมเยอะมากน่าเรียนรู้กับท่านไหมน่าเรียนรู้กับท่านนี่นะก็คำสอนยายนะไปหยิบมาทบทวนซะนะท่านคำตอบของท่านมีเพียงไม่กี่คำแต่เป็นเสมือนคำสำเร็จรูปและเป็นที่สุดของคำตอบเหมือนเรากำลังอยู่ในห้องทึบๆมืดๆต่อเมื่อได้ยินคำตอบของท่านแล้วเหมือนท่านเปิดไฟในห้องให้สว่างขึ้นทำให้เราเห็นและเข้าใจหายสงสัยในทันทีนับจากวันนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองอย่างสิ้นเชิงจนถึงทุกวันนี้คำตอบของคุณยายทำให้หลวงพ่อยอมอุทิศทั้งชีวิตตั้งแต่อายุได้19ปีปัจจุบันคือ79 60ปีเนาะอุทิศทั้งชีวิตตั้งแต่อายุได้19ปีคุณยายเป็นผู้ทำให้หลวงพ่อมั่นใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยภายในและกฎแห่งกรรมคนสมัยนี้ยังสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่เลยนะยังบอกทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมมันซับซ้อนมันมีเรื่องราวของมิติของอวกาศของชาตินี้ชาติหน้าของจักรวาลเยอะแยะเลย ทำให้การส่งผลของบุญบาปเนี่ยมันดูไม่ make sense กับมนุษย์ในปัจจุบันนะนี่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพระรัตนตรัยภายในและกฎแห่งกรรมซึ่งกล่าวว่าการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนส่งผลไม่ดีล้วนส่งผลไม่ว่าดีหรือชั่วทำให้ไปสู่ทุกขติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือสุขติคือสวรรค์เป็นต้นนี่นรกสวรรค์มาอีกแล้วนะถ้าหากไม่มีมหาปูชนียาจารย์บังเกิดขึ้นเพื่อค้นคว้าวิชาความรู้ต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาเผยแผ่เราคงดำเนินชีวิตให้ถูกต้องได้ยากเพราะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วเราก็ขาดความมั่นใจว่าภพหน้ามีไหมปรโลกมีไหมนรกสวรรค์มีไหมทำดีได้บุญทำชั่วได้บาปจริงไหมด้วยเหตุนี้เองหลวงพ่อจึงถวายตนเป็นศิษย์กับคุณยายเพื่อเรียนธรรมะและปฏิบัติธรรมพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยซึ่งหลวงพ่อถือว่าการเรียนหนังสือเป็นเรื่องรองเพราะโรงเรียนยังขาดความรู้อันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์โดยมากแล้วจะสอนแต่วิชาความรู้การทำมาหากินซึ่งไม่สามารถทำให้หลวงพ่อหายสงสัยได้สำหรับหลวงพ่อแล้วมีเพียงคุณยายอาจารย์เท่านั้นที่กล้ายืนยันในเรื่องเหล่านี้และให้คำมั่นสัญญาว่าจะสอนให้โอ้ดีจังเลยนะเนื้อเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในหนังสือคุณยาย In My Heart ซึ่งคาดว่าอยู่ที่บ้านของพวกเราทุกคนแล้วนะไปเปิดดูบ้างนะอันนี้ก็นำมาทบทวนเรื่องราวอันประทับใจระหว่างหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายในวาระเนี่ยวันที่10กันยานะแล้วก็เตรียมที่จะอัญเชิญท่านไปไว้ในมหาวิหารนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปทบทวนบุญผ่านบทเพลงเหงื่อแก้วกันนะว่าเราได้บูชาธรรมในวันนั้นกันนะ มายสร้างโลกชวนเชยใช่เชยอย่างที่ทั่วไปวันนั้นพวกเราได้มีโอกาสนะได้ทำบูชาธรรมท่านนะหลายคนมองว่าโอ้โหยิ่งใหญ่จังเลยอลังการจังเลยเหมือนโอลิมปิกเลยขนาดนั้นเลยนะหลวงพี่ว่าเป็นบุญของท่านน่ะบุญบารมีของท่านลูกศิษย์ลูกหาเลยมีแรงบันดาลใจให้จัดงานอย่างนั้นเหมือนอะไรเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่พ่อแม่พาเข้าวัดนะไม่ใช่พ่อแม่บังคับลูกให้เข้าวัดนะแต่เป็นบุญในตัวของเด็กเองที่ดึงดูดสร้างแรงบันดาลใจหรือบางครั้งบีบคั้นคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องเอาเด็กเนี้ยเข้าวัดเด็กอาจจะอธิษฐานจิตว่าให้เข้าวัดตั้งแต่ยังเยาว์วัยนึกออกไหมพอบุญส่งผลเป็นไงพอเกิดมาปุ๊บพ่อแม่รู้สึกว่าอยากเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางคนเข้าวัดตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาไม่ใช่ว่าพ่อแม่บีบบังคับให้ลูกนะบุญในตัวลูกนะบีบบังคับพ่อแม่ให้ดึงมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมคิดใหม่นะคิดใหม่นะเป็นบุญในตัวเด็กนี่แหละเหมือนกันบุญบารมีของคุณยายท่านใหญ่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาปรารถนาตั้งใจที่จะสร้างบุญใหญ่ที่อาราธนามาทั่วประเทศเพราะว่านิมนต์มาเป็นเนื้อนาบุญให้ลูกหลานยายได้ทำบุญพอทำบุญก็เกิดบุญพอเกิดบุญก็ถวายบุญให้กับคุณยายเท่านั้นเองถ้าหานิมนต์พระมาเป็นล้านได้ก็จะนิมนต์ดีไหมเอ่ยเนาะถ้านิมนต์พระมาถ้านิมนต์พระจากกวาลอื่นมาได้ก็จะนิมนต์นะถ้าจากกวาลอื่นท่านคงห่อมา ลานธรรมเราคงไม่พอท่านนิมนต์มาได้อาราธนามาได้ก็จะอาราธนามานะเพราะบุญในตัวของคุณยายทำให้บีบคั้นลูกศิษย์ลูกหาว่าอยากทำถวายให้ได้บุญเยอะๆเหมือนคนจะรวยบุญในตัวจะบีบคั้นจะสร้างแรงบันดาลใจจะรู้สึกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาช่องทางรวยได้หมดเลยคนรวยเนี่ยนะหนีขึ้นไปต้นไม้มันก็จะตามขึ้นไปนะไปหนีขึ้นไปต้นไม้เจอทุเรียนอย่างเงี้ยตัดทุเรียนไปขายรวยได้เหมือนกันคนมันจะรวยนะบุญจะบีบบังคับเลยบีบคั้นให้ขยันให้อยู่นิ่งไม่ได้ให้ไปทำมาหากินจนรวยนะนี่บุญในตัวอย่างนี้นะนี่บุญคุณยายก็อย่างนี้นะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะว่าคุณยายท่านเป็นต้นบุญต้นแบบจริงๆเลยคือเราอ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกเยอะแยะเห็นชีวิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวของพระอรหันต์ทั้งหลายก็รู้สึกทึ่งปลื้มชื่นใจฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เห็นแล้วอ่านแล้วชื่นใจอยากบรรลุธรรมตามแต่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเอาก็จริงเหมือนเป็นตำนานนึกออกไหมฮะอยู่ในพระไตรปิฎกการบรรลุธรรมพยานในการตรัสรู้ธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วเป็นตำนาน 2,000 กว่าปีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์เนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นบุคคลร่วมสมัยในปัจจุบันที่เรายังพอทันเรื่องราวท่านพอทันเห็นท่านไม่ได้เป็นตำนานเห็นว่ามีชีวิตอยู่เรายังเห็นวิดีโอของหลวงปู่อยู่เป็นพยานว่าธรรมะของพระเจ้าดีจริงมีจริงพิสูจน์ได้จริงแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เราปฏิบัติได้เรายังเห็นคุณยายอยู่นะยังเห็นว่าท่านตัวเป็นยังไงดูวิดีโอด้วยเห็นแล้วว่ายังบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ตำนานนะไม่ใช่ตำนานนะยังพิสูจน์ได้ในปัจจุบันแม้ที่สุดนะแม้ที่สุดหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้นะพระรุ่นใหม่ๆมาขอวิดีโอเทปฝันในฝันวิทยาเพื่อไปเปิดให้ได้เรียนรู้กันเพราะรุ่นใหม่ๆไม่ได้เจอหลวงพ่อตอนนี้เหมือนหลวงพ่อเป็นตำนานสำหรับรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาวัดนะต้องเรียนรู้ผ่านวิดีโอแล้วเหมือนที่เราเรียนรู้หลวงปู่ผ่านวิดีโอนี่ใครมาทันหลวงปู่คุณยายเนี่ยถือว่ามีบุญหรือแม้ที่มาทันหลวงพ่อก็ถือว่ามีบุญทุกท่านนะบรรลุธรรมให้ได้นะบรรลุธรรมให้ได้นะเราจะได้ศึกษาธรรมะนี่ก็เรื่องราวนะเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังในช่วงเกี่ยวกับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายยังไม่เข้าหัวข้อที่ตั้งไว้เลย วันนี้ตั้งหัวข้อว่าหิวโลกหิวใจนะหิวโลกหิวใจนะหิวโลกหิวใจที่ตั้งเพราะช่วงนี้ก็รู้สึกคนเหว่ว้ากันเยอะฮะลำบากว้าวุ่นกันเยอะเลยก็มาเล่าเรื่องราวหิวทั้งโลกหิวทั้งใจนะรักษาทั้งโลกรักษาทั้งใจสถานการณ์โลกเป็นยังไงตอนนี้น้ำมือมนุษย์ทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเยอะแยะเลยไฟไหม้ที่ฮาวายในรุนแรงในรอบ105ปีไหม้ทั้งเมืองแปลกจังเลยไหม้ทั้งเมืองไฟไหม้มาลมพัดอีกทั้งที่เมืองนี้อยู่ติดทะเลแต่ไหม้หมดนะทั้งรถทั้งบ้านทั้งเมืองไหม้หมดเลยแปลกจริงๆไฟไหม้มาพร้อมลมพอตัดไม้ทำลายป่าดินอากาศฟ้ามันแปรปรวนไม่สมดุลฝนไม่ตกน้ำมาก็มาแบบท่วมเลยหรือปักกิ่งตอนนี้น้ำท่วมรุนแรงในรอบ140ปีนี่มาจากการที่มนุษย์ทั้งหลายเนาะทำอากาศนะโลกร้อนนะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อะไรเยอะแยะเลยทำให้สภาวะโลกเปลี่ยนแปลงฝนจะไม่ตกกระจายแต่จะตกแบบกระจุกนะแล้วมาทีเดียวก็ถล่มเขาเรียกเลนบอมมาแล้วถล่มเป็นจุดพอมาถล่มเป็นจุด น้ำมันระบายไม่ทันซึมใต้ดินไม่ทันท่วมทุกที่เป็นอย่างนี้หมดดับแล้ว21ศพพายุไซโคลนถล่มตอนใต้ของบราซิลโลกร้อนขึ้น 1.5 องศาไทยเจอน้ำท่วมใหญ่ปี2572นี่เขาพยากรณ์แล้วนะแต่ปีนี้2566จับตาไทยจะแล้งไฟป่าอาเซียนจะแรงผลจากเอลนีโญนะเอลนีโญก็คือแทนที่ลมจะพัดลมทะเลจะพัดขึ้นฝั่งแต่ก็พัดไปอีกที่แทนที่ฤดูนี้ทางเอเชียจะมีฝนเข้ามาปรากฏเอเชียแล้งแล้วไปตกฝั่งแอฟริกาแทนมันมีภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะที่ปั่นป่วนเนาะปั่นป่วนนี่เขาบอกว่า10อันดับเมืองใหญ่เสี่ยงจมน้ำ1อินโดนะเมืองใหญ่จาการ์ตาที่อินโดมะนิลานะฟิลิปปินส์โฮจิมินห์ที่เวียดนามนะที่เวียดนามเป็นโฮจิมินห์ที่อเมริกานะอเมริกาแล้วก็ไทยที่กรุงเทพนะเป็นต้นบอก4ปัจจัยที่ทำให้แผ่นดินจมน้ำและน้ำทะเลเพิ่มขึ้น1แผ่นดินจมน้ำทะเลเพิ่มเพราะมีการทรุดตัวของแผ่นดินไหวอันนี้คือธรรมชาติเนาะแผ่นดินไหวน้ำเพิ่มขึ้นน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทำให้ล้นเข้ามาในชายฝั่งทำให้ดินทรุดตัวนี่ข้อแรกนะนี่ธรรมชาติอันนี้ข้อ2การสูบน้ำบาดาลสูบกันทั่วโลกเลยอันนี้มนุษย์ทำข้อ3การพัฒนาเมืองพอทำการเกษตรหน้าดินหายดินแห้งออกซิเจนเข้าสู่ชั้นดินเป็นอาหารให้จุลินทรีย์พอจุลินทรีย์กินอาหารปุ๊บเป็นไงเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ดินชั้นดินหดตัวและทรุดตัวอันนี้ก็มนุษย์ทำอันที่4น้ำแข็งขั้วโลกละลายมาจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นมาจากมนุษย์ที่ทำภาวะเรือนกระจกเกรนเฮาส์เอฟเฟกต์ทำให้โลกร้อนปรากฏว่าปัจจัยที่ทำให้แผ่นดินจมน้ำทะเลมากขึ้น1คือธรรมชาติอีก3คือมนุษย์ทำเองนี่เห็นไหมมนุษย์ทำเองนี่วิทยาศาสตร์หน่อยนะเมื่อกี้เป็นพุทธศาสตร์ตอนนี้มาวิทยาศาสตร์หน่อยประเทศอินเดียเพิ่งส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์เป็นประเทศที่4ไม่น่าเชื่อเนาะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเทพเจ้านึกออกไหมเต็มไปด้วยเทพเจ้านะเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะแยะเลยพระโน่นพระนี่พระนั่นเยอะแยะเลยแล้วเต็มไปด้วยศาสนาปรัชญามากนะเป็นที่กำเนิดของศาสนาเยอะแยะความเชื่อที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เขามีความก้าวหน้าถึงขนาดส่งยานอวกาศไปที่ดวงจันทร์สำเร็จเรียบร้อยส่งภาพกลับมาที่โลกเรียบร้อยแล้วนะแล้วได้ส่งยานอวกาศสำรวจดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วด้วยแปลกจริงๆประเทศที่แนวแบบเหมือนไสยศาสตร์เนาะแต่ปรากฏวิทยาศาสตร์ก้าวหน้านะส่วนประเทศไทยเป็นไงยังดีเบตกันเรื่องครูกายแก้วอยู่เลยฮะยังสายมูกันอยู่เลยนี่อินเดียเข้าไปดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะบอกจะมีส่งยานไปแล้วเข้าไปตำแหน่งที่กึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแล้วแรงดึงดูดจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยอากาศมันจะนิ่งอวกาศจะนิ่งยานสามารถลอยนิ่งๆแล้วสำรวจพวกลมสุริยะที่มีผลกระทบต่อคลื่นเกี่ยวกับการสื่อสารในประเทศในโลกเราได้นี่อินเดียกำลังศึกษาเรื่องนี้แต่ผลพวงของการยิงยานอวกาศส่งยานอวกาศไปทั่วโลกของหลายประเทศปรากฏว่าปัจจุบันนะปัจจุบันปี 2-3 ปีที่แล้วนะข้อมูลนี้ของ 2-3 ปีที่แล้วมีขยะอวกาศที่ขนาดใหญ่กว่า10เซนติเมตรล่องลอยอยู่ในวงโคจรโลกมากกว่า 30,000 ชิ้นและคาดว่าชิ้นส่วนที่เล็กกว่า1เซนติเมตร มีมากกว่า128ล้านชิ้นวัตถุกว่า 26,000 ชิ้นมีขนาดตั้งแต่มือถือขึ้นไปสมาร์ทโฟนขึ้นไปนี่คือขยะในอวกาศเวลาเราส่งยานอวกาศขึ้นไปและขยะในอวกาศชิ้นส่วนเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในโลกเขาบอกว่าต่อไปถ้าไม่มีการจัดการอะไรเนี่ยโลกจะเหมือนอยู่ในกรงทองคือไม่สามารถยิงยานอวกาศออกไปได้แล้วเพราะถ้ายิงออกไปจะเจอขยะแล้วกลายเป็นตัวทำลายยานอวกาศไม่สามารถบินต่อไปได้นี่น้ำมือมนุษย์ที่บอกเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนี่ถ้าจะฮีลโลกต้องฮีลใจก่อนถ้าจะรักษาโลกต้องรักษาใจนะไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมีสติรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายป่าฮีลใจง่ายๆก็คือเอาใจกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวนะเอาใจกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวมีตัวอย่างคำของป้าใสมาเล่าให้ฟังว่ารักสันติภาพโลกกับสันติภาพในใจเป็นยังไงเนาะป้าใสบอกถ้าทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในจะพลิกโลกเลยฮีลทั้งใจฮีลทั้งโลกได้เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวดีๆจากป้าใสกันวันนี้เรามาคุยถึงคำพูดของหลวงพ่อที่พูดว่าสันติภาพเกิดขึ้นจากสันติสุขภายในเรามาอธิบายกันก่อนว่าคำว่าสันติภาพนั้นมาจากคำว่าสันติกับภาวะเอามาผสมกันสันติทุกคนทราบว่ามันคือความสงบมันคือความสบายภาวะคือชีวิตประจำวันของเรานั่นหมายความว่าภาวะชีวิตประจำวันของเราจะเกิดขึ้นได้นั้นต่อเมื่อเรามีสันติสุขภายในความสุขที่อยู่ภายในมันไม่ได้หมายถึงว่านึ่งห่มเสื้อผ้าแพงมีบ้านหลังงามหรือขับรถแพงทานของอร่อยไม่ใช่อย่างนั้นสันติสุขภายในตัวนี้สำคัญคำว่าภายในก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนร่างกายของเราทั้งหมดนี้มันคือใจนะคะถ้าใจเราเป็นทุกข์นะถึงแม้ว่ากายมนุษย์จะยังขับเคลื่อนได้ในตาของเราก็ไม่สดใสถึงแม้กายมนุษย์จะขับเคลื่อนได้รอยยิ้มก็ไม่สดชื่นผิวพรรณวรรณะไม่ดีหมดเลยนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสันติสุขภายในมีไม่พอนะคะอันนี้สันติสุขภายในเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากสมองคือความคิดเพราะฉะนั้นตัวที่เรียนหนังสือมากๆไม่ได้บอกว่าจะเกิดสันติสุขภายในนะคะสันติสุขภายในเกิดจากใจที่รู้จักพอรู้จักมีความเคารพรู้จักมีความรักรู้จักกตัญญูรู้จักที่จะชื่นชมสิ่งต่างๆรอบตัวใจตัวนี้สำคัญมากใจตัวนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของอารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นที่รับกระทบของอารมณ์ด้วยคนทั่วไปแยกตรงนี้ไม่ออกใจอยู่ไหนใจอยู่ข้างในป้าถูกสอนมาตั้งแต่ป้าเป็นเด็กๆก่อนที่ป้าจะพบหลวงปู่ถูกคนจีนที่บ้านแถวบ้านสอนมาว่าอาศัยหรือชอบดูพระจันทร์เหรอก็บอกว่าค่ะดูไกลๆไม่มีประโยชน์หรอกต้องมาไว้ในตัวเอามาไว้ในใจสิเอาพระจันทร์มาไว้ในใจป้ายังเด็กมาก7-8 ขวบด้วยความเป็นเด็กมันทำได้พระจันทร์แล้วเข้ามาอยู่ในท้องป้าก็ไปเล่าให้อาเจกฟังว่าเจกใส่มีลูกใส่มีพระจันทร์ในท้องแล้วไม่รู้จักว่านั่นคืออะไรแต่อย่างเนี้ยต่อมาทราบทีหลังมันข้ามภพข้ามชาติเพราะป้าสะสมของป้ามาป้าก็เลยมีดวงนั้นนะเอาไว้ในตัวไว้ดูจนกระทั่งป้าพ่อกับแม่เนี่ยพาพายเรือนั่งเรือไปกราบหลวงปู่ที่วัดปากน้ำแล้วก็หลวงปู่จะแจกพระผงมันเป็นคิวที่พ่อกับแม่ต้องขึ้นไปรับแต่พ่อกับแม่ให้ป้าขึ้นไปรับพระผงป้าก็เดินขึ้นไปรับพระผงป้าจำโมเมนต์นั้นดีแล้วป้าก็จำตาหลวงปู่ที่มองมาที่ตัวป้าพอป้ารับพระน่ะมันมาสว่างในท้อง แสดงว่าป้าตอบในใจตัวเองว่าแสดงว่าพระกับพระที่รับกับจุดในท้องมันถึงกันได้มันเป็นความคิดของเด็กนะตรงนี้มันเป็นคำตอบอันหนึ่งว่ามันทำให้ป้าเป็นคนอารมณ์เย็นแล้วก็ทำให้ป้ารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่สวยเราก็ดูสวยได้เวลาที่เราฟังเพื่อนเราพูดจาไม่ดีด่าทอกันเราก็ฟังได้แต่เราก็บอกเขาได้ว่าพูดอย่างนี้ใส่ไม่ชอบเลยเขาก็ไม่เห็นโกรธเราเลยนะคะมาทราบทีหลังว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าใจเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเราเป็นคนที่มีใจแบบนี้อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็เลยเอาตัวรอดมาทั้งที่ฐานะของป้าลำบากมากพ่อกับแม่ตายไปป้ายากจนมากป้ามากกว่าตีนทีปากกัดที่จะมีชีวิตเรียนหนังสือได้ป้าก็โตมาจนปัจจุบันนี้ได้มันมาจากไหนป้าถามตัวเองว่ามันมาจากไหนจนกระทั่งป้ามาพบหลวงพ่อธรรมะนะคะพอพบหลวงพ่อธรรมะได้เข้าถึงธรรมพอเข้าถึงธรรมได้ก็รู้ว่าอ๋อจุดที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางกายฐานที่7อ๋อจุดนี้นี่เองที่มันเรียกความดีงามทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตทั้งหมดไม่ได้มาจากความมั่งคั่งทั้งหมดไม่ได้มาจากการเรียนหนังสือเก่งเหตุทั้งหมดมันมาจากใจป้าอยู่ตรงกลางเพราะตรงนั้นน่ะมันคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะตรงนั้นนั่นมันคือความสว่างที่เราทำได้ตลอดเวลาถูกสอนมาให้เอาใจไว้ตรงกลางตั้งแต่พอจะมีภาวะแล้วก็ไม่เคยหายไปเลยตรงนั้นนี่คือสันติสุขภายในพอสันติสุขภายในเกิดขึ้นมันก็ขับดันกายหยาบของเราให้มีแมนเนอร์ให้มีมารยาทที่ดีเวลาที่เราฟังครูแม้เราจะเรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราต้องฟังเพราะจะมีความเคารพไอ้ตรงที่มีความเคารพต้องฟังเนี่ยทำให้เรารู้เรื่องมันกลายมาเป็นสันติภาพภายนอกเกิดจากสันติสุขภายในแต่ตราบใดก็ตามที่ใจมันถึงกลางมันคืออะไรอ่ะมันก็คือพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซะด้วยเพราะมันอยู่ตรงกลางถามว่ายากไหมถ้ายากเด็กทำไม่ได้ป้าทำได้แต่ป้าอายุไม่ถึง10ขวบก็ทำได้ด้วยมาตราบใดก็ตามถ้ามนุษย์ทุกคนน่ะเห็นคนแล้วหมั่นไส้เห็นแล้วอิจฉาเห็นแล้วอย่างนี้อย่างนั้นกลับนั้นกระแสพวกนี้มันจะออกมาฟาดฟันกันในบรรยากาศเชื่อไหมมันกระแสพวกนี้แค่นั่งค้อนกันเนี่ยก็มีปัญหาแล้วมันจะออกมาฟาดฟันกันในบรรยากาศแล้วมันจะส่งผลไปยังสิ่งต่างรอบตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างสันติสุขภายนอกแต่ภาพภายนอกมันต้องสร้างสันติสุขภายในก่อนถ้าภายในสร้างไม่ได้เนี่ยมันยากมากก็อาจจะมีคนเถียงป้าอีกว่าสันติภาพภายในสันติภาพภายในมันสร้างยากค่ะคุณป้าทำไงจะเอาใจไว้ในท้องได้อย่างป้าล่ะก็ภาวนาดิใจมันก็หยุดอยู่กับที่แล้วทีนี้พึ่งตัวเองได้แล้วและเทวดาก็จะมารักษาง่ายมากสันติสุขภายในสร้างสันติภาพภายนอกแน่นอนที่สุดแล้วลองคิดดูว่าวัดพระธรรมกายมีคนที่บอกว่ารักหลวงพ่อธรรมชโยเป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าทุกคนทำอย่างนี้เพราะทำเพื่อถวายหลวงพ่อเท่านั้นจะพลิกโลกได้ไม่ต้องทำเพื่อตัวเองหรอกทำเพื่อขี้เกียจทำเพื่อหลวงพ่อค่ะทำเพื่อให้หลวงพ่อกลับมาแข็งแรงทำให้หลวงพ่อกลับมาหาพวกเราพลิกโลกได้ค่ะพวกเราเป็นล้านสาธุง่ายจังเลยเนาะนั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยกันดีไหมเอ่ยดีนะดีนี่ป้าใสมาช่วยคุยเพราะว่ามีโครงการนี้โครงการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนะเชิญชวนทุกท่านนั่งสมาธิแล้วก็ส่งชื่อเพื่อร่วมกิจกรรมกับ Guinness World Record ให้ได้1 ล้านท่านไปช่วยกันด้วยนะโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนบูชาธรรมถือว่าบูชาธรรมทั้งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเลยนะไปชวนกันนั่งสมาธิแล้วก็ส่งรายชื่อล่าสุดนี่จันทบุรีเขาประชุมทั้งจังหวัดเลยเนาะต้องอนุโมทนาบุญกับโซนตะวันออกด้วยจ้านี่นะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูฏจันทบุรีประชุม3 บิ๊กบุญเลยนะโครงการกฐิน 5,000 วัดโค โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 3,000 รูปแล้วก็โครงการนั่งสมาธิ 1 ล้านคนอนุโมทนาบุญอีกครั้งจ้านะวันนี้ก็นะข่าวนี้แต่นิดหนึ่งในทีมบ้านมัชุระของป้าใสนะได้เดินทางก่อนนะเดินทางไกลคาดว่าจะนั่งสมาธิรออยู่ที่มหาธรรมกายเจดีคือคุณวิรพงศ์สวนสินพงศ์นะท่านละโลกไปนะในวันที่5เมื่อวานนะวันที่5เมื่อวานก็สวดอภิธรรมน่าจะถึงวันที่10นะแล้วก็จะไว้100 วันนะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะบำเพ็ญกุศลที่แจ้งข่าวว่าถ้าใครสะดวกก็ไปร่วมหรือไม่ก็นั่งสมาธินะอุทิศบุญให้ท่านด้วยส่วนภาพนี้ท่านทีมมัทุระบ้านมัทุระนะเป็นประธานกฐินปี 2564 ที่ผ่านมาจ้าให้พวกเราดูไว้ว่าตอนท่านเป็นประธานกฐินใครจะนึกว่าอีก2 ปีต่อมาจะถึงงานกฐินแล้วนึกออกไหมนี่ปี 2566 เนี่ยตอนนั้นเห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยนะฉะนั้นชีวิตและเวลาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันขวนขวายในการสั่งสมบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเพราะว่ากำลังกายกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนะทั้งทางโลกทางธรรมมาจากใจที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายถ้าใจเราที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยเราจะรักษาใจได้ด้วยแล้วขณะเดียวกันจะเป็นสิ่งแวดล้อมแผ่ไปยังทุกคนทั่วโลกเกิดสันติภาพโลกได้เหมือนกันตามพุทธพจน์นี่เลยจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้วันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญให้สั่งสมบุญสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์อย่างสะดวกง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ